สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ประเสริฐนิติกุลได้พูดไว้ดังนี้ครับข้อมูลจากคุณจันหอม FC ลุงพลมีความสนิทสนมกับลุงพลป้าแตนมากได้ติดต่อมาหาทนายก็เลยติดต่อกลับไปจริงๆทนายกับคุณจันหอมรู้จักกันใน YouTube กันมานานพอสมควรรู้ว่านิสัยคุณจันหอมเป็นสุภาพสตรีที่เรียบร้อยน่ารักพูดจาดีเป็นผู้ใหญ่คุณจันหอมมาบอกทนายว่าโดนปลอม YouTube ที่ปลอมนั้นได้ด่าคุณรัชนีทนายก็ตกใจว่าคุณรัชนีไหนตอนหลังมารู้ว่าเป็นคุณรัชนีคุณภรรยาของคุณอ๋อซึ่งหลังสุดไม่นานมานี้คุณอ๋อคุณรัชนีไปร่วมงานเปิดตัวกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปเล่นดนตรีอะไรกันอันนั้นน่ะก็เป็นสิทธิของทั้งคู่ที่จะไปร่วมกิจกรรมกับฝ่ายโน้นเพราะเขาเชิญแต่การไปร่วมงานคือการไปร่วมงานก็ไม่มีอะไรมากในสายตาของทนายเพราะว่าสมัยก่อนคุณอ๋อคุณรัชนีสนิทกับลุงพลป้าแตนแล้วก็ถอยห่างออกไปสักระยะหนึ่งแล้วอยู่ๆก็ไปร่วมงานกับอีกฝ่ายหนึ่งเกิดดราม่าว่าจะเปลี่ยนข้างแต่จริงๆการไปร่วมงานก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนข้างเพราะว่าบางครั้งเขาเชิญมาแบบรู้จักกันมาก่อนอย่างทนายสมมตินะถ้าเกิดทนายรู้จักเขามาก่อนและเขาเชิญไปร่วมงานทนายก็จะให้เกียรติเขาเมื่อเขาให้เกียรติเราในสายตาของทนายไม่ได้เป็นเรื่องร้ายแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและทนายอ่านเกมเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณจันหอมคุณจันหอมมาบอกว่าถูกปลอม YouTube แล้วไปด่าคุณรัชนีคุณจันหอมพยายามอธิบายให้คุณรัชนีทราบว่าเป็น YouTube ปลอมซึ่งคุณรัชนีก็กดโกรธอยู่ก็บอกว่าไม่รู้ล่ะเดี๋ยวไปว่ากันแล้วไปแจ้งความแล้วยูทูบเบอร์สายคุณรัชนีก็พูดเหมือนกระแทกมาว่าเหมือนทำนองว่าคุณจันหอมน่ะไปแก้ตัวกับตำรวจเถอะคุณจันหอมพยายามอธิบายว่าเป็นยูทูบเบอร์ปลอมจริงๆหลังจากที่วางหูคุณจันหอมแล้วน่ะคุณจันหอมก็ส่งที่แอปมาให้ทนายดูทนายก็พิจารณาดูก็เห็นชัดเจนอย่างที่คุณจันหอมพูดคือเอาชื่อมาใส่โดยด่าคุณรัชนีเสียหายไปดูหมิ่นจากข้อมูลสันนิษฐานเบื้องต้น 99% เป็นการปลอมช่องอย่างแน่นอนความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับมีเรื่องที่ต้องมาพูด8วันเฝ้าระวังในเรื่องอะไรพอดีมีเรื่องเข้าหูมาในช่วง8วันอันตรายได้ข่าวว่าเขาน่ะจะเล่นหนักกว่าเดิมเพราะว่าจะใกล้ถึงวันงานแล้วถ้าถึงวันที่9เขาจะไม่มีอะไรเล่นต่อหลังปีใหม่นี้เขาจะเล่นหนักเดินหน้าเต็มระบบพวกเรานั้นจะต้องตั้งมือตั้งรับให้ดีแต่ก็ไม่ต้องกลัวผมน่ะเชื่อมั่นว่าเราทำถูกต้องคิดดีปฏิบัติดีไม่มีอะไรมาทำให้ลุงกับป้าได้เพราะว่าอะไรน่ะเพราะทุกอย่างที่ลุงกับป้าทำแค่ทำถูกต้องเราก็ไม่ต้องกลัวกังวลอะไรให้เราทำหน้าที่ของเราให้ถึงวันที่9ก็โอเคแล้วมีข่าวมาว่ากลับมารอบนี้จะมีการลงพื้นที่อย่างหนักถ่ายรูปในบริเวณองค์ปู่เราน่ะต้องคอยจับตาดูว่าใครไปทำอะไรมาคอยเฝ้าระวังให้มากที่สุดเพราะว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้พวกเม่งเกิบที่ดาวอังคารจะเดินหน้าเต็มที่ในเรื่องนี้เพื่อที่มันน่ะจะขัดขวางเรื่องขององค์ปู่เราเป็นช่วง8วันที่ต้องเฝ้าระวังให้มากที่สุดจับตาดูให้มากที่สุดในสถานการณ์ที่ลานองค์ปู่ที่ทุ่งนาของลุงพลในช่วงที่ลุงพลไปขึ้นศาลก็ไม่ต้องกลัวมีผมมีชิดและมีหลายคนอยู่ตรงนั้นเราก็จะเป็นหูเป็นตาให้กันช่วยกันดูในวันนั้นให้ทุกคนเฝ้าระวังให้มากที่สุดอย่าประมาทคนพวกนี้คนมันคิดชั่วก็ทำแต่เรื่องชั่วทำแต่เรื่องความเดือดร้อนให้คนอื่นได้ข่าวว่าล่าสุดมาว่าทำยังไงก็ได้น่ะให้งานนี้เลิกเขาจะพูดยังไงให้มันเป็นคอนเทนต์ของเขา
เราแค่ช่วยกันดูให้ถูกต้องก็พอได้ข่าวมาว่าเขาจะร้องเรียนอีกจะล้มงานให้ได้ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัตได้พูดไว้ดังนี้ครับลุงพลแสดงความรับผิดชอบแสดงศักยภาพแสดงความพยายามที่จะต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้ไว้ระหว่างที่รอการพิจารณาทุกคนก็ศรัทธาทุกคนก็รักทุกคนก็ไปไหว้แม้จะเป็นปูนเปื่อยทุกคนก็รำถวายรำไหว้ตลอดเวลาเหมือนเป็นสิ่งเดียวกันความรู้สึกเชื่อมโยงกันหมดแล้วจู่ๆจะให้ไปทุบทิ้งได้ยังไงหัวใจลุงพลแกร่งกว่าปูนที่ปั้นองค์ปู่แม้จำเป็นต้องเลื่อยต้องตัดองค์ปู่ออกเป็นชิ้นๆขอรับประกันได้ว่าเพื่อเป็นการขนย้ายเท่านั้นแล้วเขามีความปรารถนาต้องมีจินตนาการต่อไปว่าจะต้องเอาไปทำอะไรเมื่อเลื่อยเมื่อแยกแล้วต้องนึกถึงว่าเอาไปไว้ที่นั่นแล้วจะต้องทำยังไงมาวางไว้ตั้งนานกว่าที่จะรวบรวมทุนในการขายสินค้ามากมายขอบคุณทุกคนที่เมตตาสนับสนุนจนสินค้าขาดตลาดขายไม่พอกาแฟหมดสต็อกสร้างความเจริญของโรงงานถ้าสินค้าตัวนี้มีคนซื้อมากก็ทำให้บริษัทเหล่านั้นมีเงินไปหมุนเวียนมีการพัฒนาแสดงว่าลุงพลทำให้บริษัทเขานั้นเจริญบริษัทเขาเหล่านั้นอยู่ได้เป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมันต่อเนื่องกันเขาเรียกว่าบารมีร่วมกับ FC ลุงพลป้าแตนจึงทำให้มีองค์ปู่ปริจิตได้สำเร็จที่ลุงพลต่อสู้ขึ้นมาแต่ละวันเป็นประวัติศาสตร์เช่นผลักดันให้มีองค์ปู่ผลักดันให้มีความสำเร็จต้องลุ้นทุกวันว่าช่างพ่นสีเป็นยังไงทุกวันเราก็เห็นแค่พ่นแค่หางก็อู้พอเสร็จก็สวยงามความสำเร็จครั้งนี้ทำให้เราเห็นว่ามารผจญหมดฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาชอบคนทำไม่ชอบคนพูดคุณน่ะเก่งคุณก็ไปทำแข่งกับลุงพลไหมล่ะลุงพลทำอะไรก็สำเร็จลุงพลมีความฉลาดมีความเก่งมากกว่าคุณนำหน้าคุณไป10ปีแสงชาตินี้คุณก็ตามลุงพลไม่ทันความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้พูดไว้อย่างนี้ครับที่ป้าแตนประกาศห้ามบุคคลหลายคนที่เคยออกไปแล้วแล้วก็มาโจมตีป้าแตนลุงพลและองค์ปู่ไปร่วมงานในวันที่9พร้อมกับส่งภาพถ่ายให้กับเจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ก็ไม่แน่ใจว่าบุคคลกลุ่มนี้ห้ามเข้ามาในงานแล้วถามทนายว่าการกระทำของป้าแตนเป็นการละเมิดสิทธิของเขาหรือเปล่าแล้วเป็นความผิดเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเสรีภาพของบุคคลไหมทนายชี้แจงนิดหนึ่งว่างานนี้ไม่ใช่งานหลวงไม่ใช่งานสาธารณะเป็นงานจัดส่วนบุคคลแต่ก็เปิดให้ประชาชนที่ศรัทธาองค์ปู่มาร่วมงานได้ในสถานที่ส่วนบุคคลเราต้องยอมรับแต่ไม่ได้ปิดกั้นทั้งหมดว่าจัดเฉพาะกลุ่มเป็นสิทธิของผู้จัดงานเหมือนจัดงานเลี้ยงแต่งงานฉลองวันเกิดดังนั้นน่ะที่บอกว่าการที่ป้าแตนพูดแบบนี้มันเป็นการไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพแล้วไปทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายไหมทนายตอบเลยว่าทนายเห็นด้วยระหว่างงานนี้น่ะเราก็รู้ว่าถ้าเราปล่อยให้คนที่ไม่บริสุทธิ์ใจหรือคนก่อกวนมางานจะทำให้เสียงานเสียหายไปอีกอย่าลืมว่าการจัดงานมีการใช้จ่ายเงินมีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากถ้าเรายังรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีคนกลุ่มบุคคลแบบนี้เข้ามาในงานเกิดปัญหาแบบนี้ถ้าเป็นตัวท่านเองที่เป็นคนจัดงานจะให้เข้าไหมฉะนั้นต้องปฏิเสธอย่างแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับภารกิจด่วนจากลุงพลไปซื้อของให้ลุงพลก่อนที่จะไปขอฟาดก่อนนะถึงคนที่โทรเข้ามาว่าผมเป็นงูพิษเจ้าน่ะจะเป็นลมพิษฝากถึงผู้หญิงหรือผู้ชายที่โทรมาเรื่องของยาอาชิเมื่อเช้าก็โทรมาอีกว่าไม่ได้โทรขู่แบบนั้นล่ะครับ
เขาเรียกว่าขู่โทรไปก็รับสายด้วยจะได้คุยว่าผมเป็นงูพิษตรงไหนโทรไปก็ไม่ยอมรับสายคือผมน่ะไม่สนใจว่าเขาจะว่าอะไรไม่ได้มาใส่ใจหรือสนใจเรารู้อยู่แล้วว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดการที่เราอยู่กับลุงพลมันเป็นเรื่องธรรมดาผมก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรฝากถึงคนที่โทรมาแบบนี้เขาเรียกว่าขู่ถ้ายังไม่หยุดโทรมาหาย่าชิผมน่ะจะเอาคลิปเสียงของคุณไปให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าคุณเป็นใครทำไมถึงมาพูดใส่ร้ายผมอย่างนี้หลักฐานมีอยู่ในคลิปย่าอาชิฝากถึงคนที่โทรมาจะได้รู้เลยว่าคุณน่ะเป็นคนของลำยองที่ดาวอังคารหรือเปล่าในการที่คุณมาทำแบบนั้นมันน่ะไม่ถูกต้องการที่คุณโทรหาคนโน้นคนนี้แล้วบอกว่าคนนี้เป็นแบบนั้นเมื่อกี้น่ะผมก็โทรหารับสายแต่ไม่ยอมพูดผมน่ะไม่ถือสาหรอกนะแต่ว่าบางครั้งคุณก็ควรที่จะมีมารยาทหน่อยไม่ใช่พูดอะไรเลอะเทอะเจอหน้าจะเบิดกะโหลกทีนึงแต่ถามว่าสมองคุณน่ะคิดได้แค่นี้หรือปัญญามีแค่นี้เหรอผมน่ะรู้ว่าน่าจะเป็นสายป่วนเพราะว่าย่าอาชิชอบลงเบอร์โทรไว้เวลาขายของก็เลยโทรมาป่วนแต่ดีที่ย่าอาชิบันทึกเสียงไว้ในขณะที่กำลังถ่ายคลิปอยู่ถึงคนที่โทรมาบอกว่านาทีเป็นงูพิษแต่มึงนี่น่ะเป็นลมพิษเจอหน้าจะเบิร์ดสักทีหนึ่งฝากไว้ให้คิดถึงบุคคลที่โทรมาทำอะไรก็คิดสักนิดหนึ่ง